การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะครับได้เปิดตัวแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า c a r ์บอนฟอร์มนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ชูนวันตกรรมบริหารกา๊าซเรือนกระจกและก็สนับสนุนให้องค์กรน,นี่นะครับสามารถบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับติดตามจากรายงานพิเศษและผมลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับแพลตฟอร์มคาร์บอนฟอร์มที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและเป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลิตี้พร้อมเชิญชวนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นนิติบุคคลในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA 74จังหวัดที่สนใจหรือจาเป็นต้องประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาใช้งาน แพลตฟอร์มคาร์บอนฟอร์มสามารถประเมินและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและครอบคลุมสามารถระบุแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างละเอียดตั้งแต่การใช้พลังงานการขนส่งจนถึงห่วงโซ่อุปทานติดตามความคืบหน้าของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเรียลไทม์วิเคราะห์แหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกวางแผนกลยุทธ์การ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรายงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการขององค์กรคาร์บอนฟอร์มก็คือเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเพื่อให้รู้ตัวตนของตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองมีการผลิตขึ้นมาเท่าไหร่ต้องการลดเท่าไหร่หรือมีเพิ่มขึ้นจากเดิมไหมเป็นสถานะนั่นก็คือว่ามันเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งในการบริหารจัดการนั่นเองครับผู้ที่เหมาะสําหรับใช้คาร์บอนฟอร์มนี่ก็คือ สเต็กโคนเดอร์ทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่หรือแม้อาคารพาณิชย์ต,ต่างๆทุกคนครับทดลองคาร์บอนฟอร์มได้ฟรีแล้ววันนี้ที่ bufferbox.pea.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด P.A. มีภารกิจในการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศร,รษฐกิจของประเทศควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าสู่ความยั่งยืน